ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการเล่นเอฟเฟกต์เมทัลโซนครับดูกันคร่าวๆทีละปุ่มปุ่มแรกเลเวลก็คือว่าเซตความดังเบาของเอฟเฟกต์ปุ่มต่อมาเนี่ยจะมี2อันคือก็คือ EQ ไฮก็คือตัวในคือเสียงแหลมตัวนอกคือเบสนะครับโลก็คือเสียงเบสส่วนในปุ่มนี้โดยมากเราจะปรับมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เราจะแนะนำนะครับวิธีปรับข้างในคือความดังเบาของเสียงกลางนะครับส่วนไอ้ด้านนอกเนี่ยมันคือการเลือกย่านความถี่ของเสียงกลางก็คือว่าถ้าเราปรับย่านความถี่เสียงกลางมาต่ำๆเนี่ยเสียงกีตาร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะหลบๆเข้าไปเหมือนย่านความถี่เสียงกลางมันจะออกต่ำถ้าเปิดเยอะก็ย่านความถี่เสียงกลางจะออกแหลมครับถ้าเปิดเยอะมากๆเนี่ยเสียงกลางจะทำหน้าที่เหมือนเสียงแหลมเลยส่วนดิสนี่ก็เหมือนพวกค่าความแตกมากน้อยของเสียงครับเดี๋ยวจะมาลองดูแบบเสียงกลางทุกตัวเลยนะครับก็ได้ซาวด์ค่อนข้างโอเคนะครับแต่บางทีเราอาจจะต้องมีการปรับ EQ เพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะลองปรับ EQ ทีละตัวนะครับดูคร่าวๆเดี๋ยวตัวแรกผมจะลองปรับกลางหมดยกเว้นEQ ผมจะเพิ่มเบสนะครับลองเพิ่มเบสดูว่าให้ซาวมาไหนลองเพิ่มสุดเลยนะครับเล่นออกมาเนี่ยซาวจะมีเสียงเบสบุ้มๆออกมาคือเสียงมันจะออกมาด้านหน้าลำโพงซะส่วนใหญ่เดี๋ยวลองเล่นแบบปิดเบสดูนะครับเสียงจะเหมือนเล่นกับแอมป์ตัวเล็กๆ15วัตต์คือข้อดีของเอฟเฟกต์เมทัลโซนนี่คือ EQ นี่จะมีผลมากปรับนิดหน่อยนี่ก็เสียงต่างเยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวต่อมาครับผมจะลองปรับเป็นเสียงแหลมเพิ่มขึ้นเอาสุดเลยครับเสียงนี่จะเละเทะเลยครับไม่แนะนำให้ทำนี้ครับจะฟังไม่ได้คือซาวด์มันจะออกมาพวกแนวปีศาจอะไรพวกนี้ครับคือเล่นเอามาเล่นนี่ฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนคนฟังก็รำคาญหูอื้อหูหนวกหมดแล้วลองผมจะลองปรับเสียงแหลมเป็นศูนย์เลยนะครับกลับได้นะบ้างเสียงจะออกอู้ๆอับๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่าตะกี้ที่เปิดแหลมสุดเสียงยังจะดีกว่าตะกี้เยอะเลยครับเดี๋ยวลองตัวต่อมาครับก็จะปรับกลางเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ไอ้เสียงกลางเนี่ยผมจะลองเร่งความดังของเสียงกลางนะครับส่วนความถี่จะอยู่กับที่จะลองเสียงกลางสุดเลยนะครับความดังจะสังเกตง่ายๆครับจะไม่ทำให้เสียงแหลมมากขึ้นนะครับแต่ทำให้เสียงกีตาร์พุ่งออกมาด้านหน้าดูมีเนื้อเหมาะไว้บูสโซโล่ได้ข้อดีของเสียงกลางนะครับคือถ้าเราเปิดเยอะเนี่ยเสียงพวกฮาร์โมนิกพวกอะไรจะออกมากไม่ใช่ว่าเสียงแหลมแล้วจะทำให้พวกการกัดปิกออกได้ดีครับจะเป็นเสียงกลางซะส่วนใหญ่ครับแล้วมันก็ยังสามารถโมดิฟายเสียงกลางก็คือว่าเราจะเปิดเสียงกลางน้อยหน่อยแล้วเพิ่มค่าความถี่ของเสียงกลางเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตอีกทีนึงเดี๋ยวลองดูแบบปิดเสียงกลางนะครับถ้าปิดความดังของเสียงกลางเนี่ยมันเหมือนว่าเสียงกีตาร์จะหลบเข้าไปอยู่หลังตู้ลำโพงเลยก็เหมาะเอาไว้เล่นเป็นพวกริทึมแบ็กอัพคอร์ดเข้าไปเสียงที่ออกมาจะได้ความดังของเสียงเบสเสียงแหลมออกมาซะส่วนใหญ่แล้วผมจะลองปรับซาวด์คร่าวๆนะครับเอาแบบริทึมโหดมากเหมาะกับเด็กๆรุ่นใหม่ที่ชอบนะครับซาวด์แบบนี้เดี๋ยวลองฟังกันดูซาวอีกแบบนึงครับก็คือว่าไอ้ปุ่มพวกนี้เราต้องพยายามฝึกหมุนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าซาวเป็นไงผมจะลองปรับให้ซาวมาหนาหนาเหมาะไว้โซโล่นะครับผมจะปิดเสียงแหลมเลยเปิดเบสเพิ่มขึ้นมาหน่อยส่วนความถี่เสียงกลางนี่ต้องเล่นไปฟังไปค่อยๆหาแล้วความดั
ับเสียงกลางจะต้องมากเพราะว่าเวลาเราโซโล่เนี่ยเสียงไม่ได้ดิ๊กชัดออกมาคือถ้าเราปรับเสียงลักษณะนี้เนี่ยเสียงกีตาร์จะแตกไม่เยอะครับแต่ได้ความแน่นความคงของเสียงออกมาเหมาะไว้โซโล่ครับเดี๋ยวผมจะลองปรับซาวให้ออกเนื้อเหมือนแบบคาร์ลอสซานดาน่าเล่นดูบ้างครับก็ใช้หลักการเดียวกันคือเปิดความถี่เสียงกลางไม่ต้องเยอะเสียงแหลมเราอย่าไปเปิดนะครับเพราะเขาจะเน้นแบบซาวนั้นนะอู้ๆจากตัวกีตาร์แล้วไดร์จะลดน้อยลงเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นนะครับลองฟังดูครับเป็นสไตล์แซกวายดูบ้างก็คือเพิ่มเสียงแหลมขึ้นมาหน่อยเสียงกลางนี่ต้องมีมากพอสมควรนะครับให้เข้ากับที่เราจะต้องเล่นพินฮาร์โมนิกคือเล่นกัดปิ๊กลองฟังครับต้องเพิ่มดิสขึ้นมานิดหน่อยให้มันพอเหมาะครับโอเคเราลองมาฟังซาวด โอเคครับนี่คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็ใครมีเม็ดเอฟเฟคเม็ดโซนนี้ก็ลองไปปรับแต่งซาวด์นะครับขอให้โชคดีในการปรับซาวด์